สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สสอนเขียนโปรแกรมจัดการห้องเช่าและหอพัก EP ที่7นะ EP นี้เนี่ยเราจะว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแคปชั่นของดาต้ากริดนะแคปชั่นก็คือตรงส่วนนี้หัวเทเบิลนั่นเองคอลัมน์ของดาต้ากริดตรงนี้เรามาลองดูกันว่าเริ่มต้นยังไงดีเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนผมคลิกเข้ามาที่อันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์มลิสต์นะก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ปุ่มค้นหาเราจะเปลี่ยนคอลัมน์ของ Data Grid ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ Data Grid นั้นมีข้อมูลแล้วนะครับมีการโหลดข้อมูลใส่ Data Grid แล้วจุดนั้นเราถึงจะทำการเปลี่ยนแคปชั่นได้นะซึ่งโค้ดบรรทัดนี้ก็คือส่วนที่เราเติมข้อมูลใส่ Data Grid ลงไป Data Grid View นะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากจุดนี้วิธีการเปลี่ยนแคปชั่นของ Data Grid นะแบบเบสิกเลยเราจะเริ่มจากเรียกชื่อ Data Grid นะ เข้าไปที่ Property Column Column เนี่ยก็คือชื่อของฟิลที่เราคิวรี่ออกมาอย่างสมมุติเมื่อกี้เราเห็นฟิล username ใช่ป่ะนี่นะเป็นชื่อฟิลที่เราคิวรี่ออกมาจาก database เลยนะครับusername dot header text นะครับ dot ไม่ใช่ dot นะครับเท่ากับเป็นภาษาไทยนะนี่ทีนี้ลองรันดูง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บจะเห็นได้ว่าแคปชั่นของ username เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยละทีนี้เราจะลองทำกับ password และ full name ทีหนึ่งก็ copy มานะงี้อันนี้ก็ password ใช่ปะอันนี้ก็ full name อย่างนี้ใครกังวลว่าคีย์คอลัมน์ตรงนี้จะไม่ถูกใช่ไหมก็ให้ย้อนกลับไปดูตอนที่เรา สร้าง SQL query อ่ะเนี่ยปุ่มนี้ใช่ป่ะนี่เรา select ดอกจันมาจาก table user ใช่ไหมเราก็ลองเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาดูเรา select star มาแปลว่าคอลัมน์ทั้งหมดจะถูกดึงไปแสดงนี่ก็คือชื่อคอลัมน์นะผมจะเรียกว่าคีย์แล้วกันนะก็ปิดไปเพราะว่าตัว access เนี่ยถ้าเราเปิด design table เอาไว้เนี่ย VB มันจะไม่สามารถ access table นั้นได้นะก็เลยจะต้องปิดกลับมาที่ฟอร์มลิสต์ผมค้นหาลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น password แล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อจริงกด F5 ปึ๊บโอเคทีนี้เราเปลี่ยนแคปชั่นได้หมดแล้วต่อไปเราอยากจะเปลี่ยนไซส์นะผมอยากจะให้ username มันใหญ่หน่อย password ใหญ่หน่อยนี่อยากจะให้มันขยายครับไม่อยากให้มันอันเล็กสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนไซส์นะวิธีการเปลี่ยนไซส์ง่ายๆก็เริ่มจากเรียกชื่อ data grid เข้าไปในคอลัมน์ที่ต้องการจะเปลี่ยนไซส์dot width แค่นี้เลยwidth เป็น int นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นตัวเลขได้เลยไม่ต้องมีเครื่องหมายฟันหนูครอบโอเคนะทำอย่างนี้กับอีกคอลัมน์ที่เหลือชื่อจริงนี่อาจจะ200โอเคลองรันดู
ับว่าคอลัมน์เนี่ยมันถูกขยายขึ้นมาละทีนี้เนื่องจากว่าฟอร์มลิสต์ของเราเนี่ยเป็นไดนามิกฟอร์มถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพวกเซตติ้งพวกเนี้ยจะต้องถูกส่งมาจากอีกฟอร์มหนึ่งก็คือฟอร์มที่เรียกฟอร์มลิสต์อีกทีหนึ่งนะในที่นี้ก็คือฟอร์มเมนูเซตติ้งเมื่อกดปุ่มจัดการพนักงานนะจะเรียกฟอร์มลิสต์โชว์ลิสต์ขึ้นมาแสดงเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเมนูเซตติ้งเนี่ยฟอร์มเมนูเซตติ้งเนี่ยจะต้องบอกฟอร์มลิสต์ด้วยว่าต้องการจะเปลี่ยนแคปชั่นไดเรกต์อะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีคลาสหรือว่าสตรัคเจอร์ของกิจเซตติ้งตัวนี้นะครับเราจะเริ่มจากเข้าไปใน helper ก็ได้นะครับผมจะใช้สตรัคเจอร์แล้วกันนะนี่ทำผิดสตรัคเจอร์กริดเซตติ้งโอเคหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงไม่ใช้คลาสนะคือผมสามารถประกาศได้ทั้ง2แบบเลยอันนี้เป็นคลาสนะครับผมสามารถทำได้อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมใช้สตรัคเจอร์เนี่ยเพราะว่าสตรัคเจอร์มันเป็น value type นะก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อน VB เนี่ยมีประเภทของตัวแปรเนี่ย2ประเภทนะก็คือเป็น reference type กับ value typeValue type เนี่ยก็คือตัวแปรตัวเนี้ยจะเก็บค่าหนึ่งเก็บ value หนึ่งเนี่ยไว้ที่ตัวมันเองเลยนะครับซึ่งต่างจาก reference type ที่ตัวแปรตัวนั้นเนี่ยจะเก็บเป็นที่อยู่นะครับบน memory ของค่าตัวแปรนั้นแทนนะครับทีนี้เมื่อเราเรียกอ่านค่าจากตัวแปรใช่ไหมตัวแปรของ reference type เนี่ยเมื่อเราไปถามว่าเอ้ยเราต้องการค่าจาก reference type ของนายตัวแปรตัวเนี้ยจะส่งเป็นที่อยู่นะตัวแปรตัวเนี้ยจะบอกว่าอ๋อโอเคคุณต้องการ value ใช่ไหม value อยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า value type เนี่ยถ้าเราต้องการค่าใช่ไหมต้องการ value มาใช้เนี่ยเราก็ get ออกมาจากเขาได้เลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของ structure กับ class นะครับ structure เนี่ยเป็น value type ซึ่ง เราต้องการแค่ส่งค่าบางอย่างข้ามฟอร์มเท่านั้นเองเราก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้คลาสทำไมใช้แค่สตรัคเจอร์ก็พอนะครับซึ่งกิจเซตติ้งเนี่ยก็จะต้องการคีย์ใช่ไหมคีย์อย่างนี้คีย์ก็คือคอลัมน์คีย์นะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วนะต่อไปก็ต้องการแคปชั่นนะแคปชั่นก็คือแคปชั่นที่จะเปลี่ยนแล้วก็ width ก็คือความกว้างนี่ประกาศอย่างนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียกใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะโยนข้ามมาจากอีกฟอร์มหนึ่งเรามาเรียกใช้ในฟอร์มตัวเองก่อนจากเดิมที่เราจะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นดิมกริดเซตติ้งแอดนิวกริดเซตติ้งวิดนะครับดอทคีย์เท่ากับยูเซอร์เนมอย่างนี้นะคอมมา dot caption เท่ากับ username แล้วก็ dot width เท่ากับ150นี่นะก็คือ git setting ตัวแปรตัวเนี้ยจะเก็บค่า3อย่างเลยก็คือ key caption แล้วก็ width นะทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ย
วิธีการเอากิจเซตติ้งมาใช้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้แทนที่จะเป็น username text username ใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิจ setting dot key แทนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกริด setting dot caption นี้นะครับอันอื่นผมขอคอมเมนต์ไปก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกริด setting dot key width ก็คือกริด setting dot width อ่ะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ลองดูว่ามันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าในคอลัมน์เดียวนะก็คือคอลัมน์ username ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับว่าโค้ดยังเวิร์กอยู่ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอลัมน์2คอลัมน์อยู่แล้วที่จะต้องเปลี่ยนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแคปชั่นหรือว่าขยายความกว้างของมันนะครับมีอีกเป็น10เลยซึ่ง การใช้สตรัคเจอร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นการลดเขาเรียกว่าจำนวนตัวแปรลงไปนะครับในการพาสใส่ฟังก์ชัน show list เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องส่งพวกกิจ setting ทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาใน show list ถูกไหมก็จะส่งเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะต่อไปเพื่อความสะดวกไอ้อย่างเงี้ยเราต้องเขียนโค้ด2บรรทัดถูกป่ะเราก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะก็คือเราไม่ต้องไป access column ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแคปชั่นเนี่ยเราไม่ต้อง access columnด้วยคีย์ด้วยกิจ setting key แล้วเข้าไปใน header แล้วก็ทำอย่างนี้นะเรามาลองดูว่าเราจะ refactor โค้ดตรงนี้ได้ยังไงนะที่ผมชอบใช้และบอกกับทุกคนเสมอก็คือ extension method นะลองมาดูวิธีการทำ extension method นะมาที่ helper นะextension method ที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำเพื่อเปลี่ยน caption แล้วก็ width ของคอลัมน์ในดาต้ากริด view ซึ่งเราไม่ต้องไปเขียนโค้ด access เจ้าตัวคอลัมน์ header text แบบเมื่อกี้ที่ทำแล้วนะเราแค่เรียกใช้ extension method นี้เป็นสับapply git setting เป็นอันนี้เป็น extension method ของ data git view โดยผมต้องการพารามิเตอร์ตัวหนึ่งก็คือ git setting git settingโอเคจากนั้นเนี่ยโค้ดที่เราเขียนเอาไว้2บรรทัดนี้เนี่ยเราจะคัดมันออกมาครับแล้วก็เอามาวางในนี้แทนทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะจากกริดลิสต์ก็เป็นกริดนอกนั้นเหมือนเดิมเลยโอเคทีนี้ตอนเรียกใช้ใช่ไหมเราก็เรียกใช้เป็นgit list นะ dot apply git setting แล้วก็ใส่ git setting ลงไปเลย นี่แค่นี้ซึ่งมันน่าจะเหมือนเดิมอ่ะลองดูปึ๊บเหมือนเดิมเลยเห็นไหมทีนี้ก็ลองประกาศคอลัมน์ที่เหลือนะก็จะเป็นอย่างนี้ git setting
ป็น copy เลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็น username อากิต setting 1 2 3อย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น password ซึ่งเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านแล้วกันนะอันนี้ก็คือ full name ชื่อจริงสองร้อยโอเคแล้วก็เรียกกิจ setting 1แล้วก็2ก็3เป็นแบบนี้แทนอันนี้ก็ลบทิ้งไปลองรันดูนี่เห็นไหมครับว่ามันได้รีซอลเหมือนเดิมเลยได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยแต่กันนั้นเราก็ยังจะต้องเขียนโค้ดตรงนี้เยอะอยู่ดีนะครับลองมาดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างวิธีแรกที่ผมเสนอก็ลดโค้ดไปได้หน่อยหนึ่งก็คือวิธีการใช้วิดนะวิดหลายคนน่าจะเคยใช้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยนะครับข้อดีของการใช้วิดก็คือเราสามารถลดการเขียนโค้ดข้างหน้าได้นะครับโดยเมื่อเราวิดสิ่งใดก็ตามนะครับหมายความว่าเราสามารถ dot property หรือว่าเมธอดต่างๆของออบเจกต์ตัวนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ผมวิด git list เพราะฉะนั้นผมสามารถ dotApply git setting style ซึ่งเป็น extension method ใน git list ได้เลยนะแต่มันก็ยังไม่สั้นพอแล้วก็ไม่สะดวกในการใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติมี10คอลัมน์ใช่ไหมก็จะต้อง apply 10คอลัมน์เลยเพราะฉะนั้นเราจะมา modify เจ้า apply git setting ใหม่นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเรารับแค่ git setting ตัวเดียวถูกไหมซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดถ้าเรามี10 git setting เนี่ยเราก็จะต้องเรียก apply git setting เนี่ย10รอบเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนการรับ git setting ตัวเดียวเนี่ยเป็นแบบ list แทนนะก็ add listอันนี้ก็เติม s ไปนะโอเคนี่จากนั้นเนี่ยเจ้า git setting เนี่ยมันเป็น list ละนะเราก็จะ for each มันอะ git setting as git settingin git setting ดู s ไม่ s ดีๆนะครับนี่แล้วก็เอาโค้ดมาใส่ในนี้แทนนะก็คือรับมาเป็น list เพราะฉะนั้นคุณจะส่งเข้ามากี่ตัวก็ได้เราก็จะไล่เปลี่ยนไล่ apply git setting เนี่ยทุกตัวที่คุณส่งเข้ามานะทีนี้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันรับเป็น list เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่เดิมก่อนนะนี่โอเคก็แทนที่จะเป็นgit setting 1ตัวใช่ไหมทีละ1ตัวแล้วก็ new list ขึ้นมานี่แล้วก็ from git setting 1 git setting 2แล้วก็ git setting 3อย่างนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้
นะลบออกปึ๊บลองรันดูมันจะต้องได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแต่ว่าการใช้ list เนี่ยมันก็ยังมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงตรงที่เราจะต้องประกาศ new list of from ตรงนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาปรับปรุงตัว method apply git setting หน่อยนะ vb เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพาราม array นะครับซึ่งเราจะสามารถส่งพารามิเตอร์ที่ประกาศเป็นพาราม array เนี่ยเข้ามากี่ตัวก็ได้ด้วยการขั้นด้วยข้อหมายเครื่องหมายคอมมานะซึ่งมันจะสะดวกกว่า list เพราะว่าตอนที่เราส่งพารามิเตอร์เข้ามาเราไม่ต้องประกาศ new list นะทีนี้พารามาเรใช้ยังไงนะเราก็ใช้อย่างนี้พารามาเร git setting เป็น array นะครับเป็น git add git setting นี่นะอย่างนี้หมายความว่าเราประกาศ git setting ที่เป็น array นะเป็นพารามิเตอร์แบบพารามาเรย์โอเคซึ่งโค้ดเนี่ยเหมือนเดิมโค้ดภายในของ apply git setting เนี่ยเหมือนเดิมนะแต่ว่าตอนเรียกใช้เนี่ยจะเปลี่ยนนิดนึงแทนที่เราจะต้องมา new git setting ใช่ไหมเราลบออกก่อนเราก็ใส่เป็น git setting 1 git setting 2 git setting 3นะครับซึ่งถ้าเรามี git setting 4 5เนี่ยเราก็ comma ต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นข้อดีของพารามาเรย์อ่ะลองมาดูกันว่าผลลัพธ์จะต้องได้เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับว่ามันใช้งานได้ต่อไปเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อของ git setting นะเพราะว่าถ้าสมมติมี10 git setting เนี่ยการตั้ง git setting 1 git setting 2ไปจนถึง git setting 10เนี่ยมันก็ไม่สื่อความหมายอยู่แล้วชื่อมันไม่ได้มีความหมายอยู่แล้วนะครับหรือใครจะขยันตั้งชื่อก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนำก็คือ เราจะ copy ตรงนี้นะcopy วางตรงนี้จะ enter ลงมานะนะอย่างนี้นะแล้วก็คอลัมน์ที่ git setting ที่2ผมก็จะใส่คอมม่านี่ git setting ที่3ผมก็จะใส่คอมม่านี่จากนั้นข้างบนผมก็ไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมก็จะเหลือแค่นี้ซึ่งถ้ามีอีกถ้ามีคอลัมน์อื่นอีกก็คอมม่าต่อลงไปเรื่อยๆนะต่อไปรันเห็นไหมครับว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมทีนี้มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมมุติว่า full name เนี่ยเราไปเติม s เข้าไปซึ่งหมายความว่าเราได้กิจวิวเนี่ยมันไม่มีคีย์คอลัมน์นี้ถูกไหม full name s เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองรันดูปึ๊บแน่นอนครับว่า error เห็นไหมครับว่า มันบอกว่า object reference not set to add instance แปลว่ากิจคอลัมน์เนี้ยมันไม่มีอยู่ในดาต้ากริดเพราะฉะนั้นเราจะต้อง handle ตรงนี้ด้วย handle ยังไงนะเราก็ต้องเช็คก่อนนะว่ากริดคอลัมน์เนี่ยมัน contain หรือว่า contain แปลว่ามีอยู่ในนะ setting.key นี่ตัดโค้ดไปใส่อย่างนี้นะโค้ดบรรทัดนี้ก็แปลว่าถ้ากิจคอลัมน์เนี่ย
มันมี git setting key นะค่อยทำการเปลี่ยนแคปชั่นหรือว่าเปลี่ยนความกว้างถ้าไม่มีมันก็จะข้ามไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะลองมารันดูอ่ะเห็นไหมครับว่าคอลัมน์ full name เนี่ยมันไม่ถูกเปลี่ยนเพราะว่าตอนเราเขียนโค้ดเนี่ยเราไปเติม s ข้างหลัง name นะแต่ว่ามันก็จะไม่มี error อะไรทั้งสิ้นเพราะเราดักเอาไว้แล้วโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะส่ง git setting เนี่ยมาจากฟอร์มที่เรียกใช้ฟอร์ม list นะโอเคซึ่งเริ่มจากยังไงดีโอเคผมจะกัดตัวแปรตรงนี้นะ private git setting นะเป็น list of git settingจุดนี้พารามิเตอร์ตัวนี้ขออภัยครับคือ property ตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็น list แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการส่งมาจาก อีกฟอร์มหนึ่งนะ git setting เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คนที่เรียกใช้ฟอร์ม list เนี่ยเป็นคนส่งเข้ามาทีนี้การส่งเข้ามาเป็นพารามิเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าพารามิเตอร์ที่เราส่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ git setting อย่างเดียวนึกออกปะในอนาคตเราอาจจะมีพารามิเตอร์ที่จะต้องส่งเข้ามาอีกหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นการใช้พาราม array แบบที่ผมสาธิตให้ดูในการใช้กับ extension method apply git setting เนี่ยมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยเราจะใช้เป็น list แทนนะพอประกาศนี้ปุ๊บเราต้องประกาศตรงนี้ด้วยประกาศพารามิเตอร์เพิ่มนะปกติ show list เนี่ยเราจะรับแค่ฟังก์ชัน get sql command ถูกไหมต่อไปนี้เราจะรับ git setting ด้วย setting นี่นะเป็น list of git settingมีจุดหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คือเข้าไปที่ File Helper นะครับเจ้าตัว Structure Git Setting เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใน Scope Module Helper ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้า VB เนี่ยเขาเลยไม่อนุญาตให้เราใช้ Git Setting เนี่ยเป็นพารามิเตอร์ได้เนื่องจากว่ามันอยู่นอก Scope นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัดย้ายเจ้า structure git setting เนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกโมดูลซะนี่คือ scope โมดูลเห็นไหมย้ายจากข้างในออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับซึ่ง error มันก็จะหายไปอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเมื่อเรารับ git setting เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้ในunderscore git setting ด้วยนี่เก็บไว้อย่างนี้นะจากนั้น แทนที่เราจะเรียกใช้ method อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็น git list dot dotapply git setting นะก็ส่งเป็น git setting dot to array อย่างนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะก็จะเหลือโค้ดแค่นี้นะอุ้ยผมลืมไปว่าเราควรจะcopy อันนี้ไว้นะ copy อันนี้ไว้ copy นะ
จากนั้นไปดูที่ form menu setting นะตอนที่เรียกใช้เนี่ยมันจะ error แน่นอนนะโอเคเราก็จะประกาศ git setting นะ git setting add new list of git setting โอเคนี่โอเคเสร็จแล้วก็ส่ง git setting เข้าไปนี่แค่นี้นะครับอ่ะทีนี้ลองรันดูปึ๊บเห็นไหมครับว่า resource เนี่ยยังได้เหมือนเดิมนะเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จวิธีการส่งเจ้า git setting เนี่ยเข้าไปในฟอร์มลิสต์นะซึ่งเป็นไดนามิกฟอร์มแล้วก็วิธีการนำ git setting เนี่ยไปแอพพลายเข้ากับตัว git list อีกทีหนึ่งนะสำหรับ EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการ add นะครับ add ตัว user เนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งมันจะต้องถูกทำเป็นไดนามิกเหมือนกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเจเนริกนะเอาจริงๆแล้วให้สามารถส่งฟังก์ชันสำหรับ create user เนี่ยเข้ามาจากฟอร์มที่เรียกใช้ฟอร์มลิสต์นะก็รอติดตามกันดูนะครับที่หายไปนานเพราะว่าป่วยนะครับช่วงนี้ป่วยบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีแรงขึ้นมาอัดคลิปแต่ว่าอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ